แห่ส่งกำลังใจอนุทินหามลูกชายเข้าโรงพยาบาลด่วนอาการหนักวันที่13พฤศจิกายน2566 IG ของอนุทินรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์แจ้งข่าวลูกชายเข้าโรงพยาบาลด่วนอาการหนักพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าลูกชายโดนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เล่นงานเสียงอมไข้สูงถึง40เพื่อนๆอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้ฉีดพร้อมกันได้เลยทั้งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโควิดช่วยลดอาการได้เยอะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจและขอให้หายป่วยไวๆค่ะ